ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาส์ทูเมาส์เฉียดล้านนี่แค่ยอดบริจาคก้าวแรกที่บ้านเกิดของก้องห้วยไร่วันแรกไทยเมาส์ทูเมาส์จ้ากลับมาช่วงนี้มาเมาส์ข่าวกันข่าวของคนในวงการบันเทิงกันนะครับใช่แล้วค่ะเป็นข่าวของหนุ่มคนนี้นะคะที่โหโด่งดังจริงปล่อยเพลงไหนออกมาก็กระแสแรงเปรี้ยงๆนะสำหรับพี่ก้องห้วยไร่นั่นเองค่ะครับผมนะฮะอัปเดตกันหน่อยนะฮะโครงการนี้นะฮะของพี่ตูนบอดี้สแลมนั่นเองนะฮะ9คนละ9นะฮะคุณก้องห้วยไร่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในโครงการนี้ด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าได้ใจแฟนๆนะครับชาวจังหวัดสกลนครนะครับนับหมื่นนับแสนเลยอ่ะเขาบอกว่าเป็นปรากฏการณ์เลยนะคะพี่น้องทางสกลนครเนี่ยไปรวมตัวกันเป็นหมื่นหมื่นคนเนี่ยรอข้างทางว่าที่จะยื่นเงินบริจาคให้นี่แหละค่ะนะกับคุณก้องห้วยไร่นั่นเองนะคะก่อนหน้านี้ที่แป้งเคยเล่าให้ฟังนะว่าคุณก้องห้วยไร่เนี่ยเขาก็เคยมีโอกาสไปร่วมเดินร่วมก้าวของทางพี่ตูนแล้วครั้งหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่ว่าจำได้ไหมที่ภาพที่คุณก้องกับคุณป๋อณัฐวุฒิอ่ะที่เขาประคองกันเข้าเส้นชัยอ่ะที่คุณก้องอาจจะแบบว่าเจ็บขาก่อนแล้วพี่ป๋อก็มาช่วยประคองว่าไม่เป็นไรน้องค่อยๆเดินไปเดี๋ยวพี่ช่วยเองภาพนั้นก็ประทับใจมากๆเลยนะคะแล้วก็เขาก็ได้ออกมาประกาศค่ะพี่ก้องเนี่ยบอกว่าจะขออาสาวิ่งในส่วนที่คุณตูนเนี่ยไปไม่ถึงนะคะระหว่างวันที่12-13ธันวาคมที่ผ่านมานะคะที่อำเภอวานรนิวาสพังโคนพันนานิคมจังหวัดสกลนครนั่นเองนะนะฮะค่ะทอมทั้งมีการประกาศเชิญชวนศิลปินเพื่อนๆนะว่าท่านไหนอยากจะร่วมเนี่ยก็สามารถร่วมมาร่วมก้าวร่วมเดินกันได้ด้วยนะคะครับผมนี่เขาบอกว่าพอถึงวันจริงเนี่ยคุณเมื่อวันที่12ที่ผ่านมานี่นะคะก็เกิดปรากฏการณ์ค่ะชาวสกลนครเนี่ยมาร่วมวิ่งนะคะเรียกว่าโอ้โหเยอะด้วยแล้วก็ยอดบริจาควันแรกนะ900,000 บาทโอ้โหนะฮะแล้วก็ยังมีนักธุรกิจคนจริงที่เคยประกาศว่าหากก้องออกมาช่วยคุณตูนก้าวที่บ้านเกิดเนี่ยจะร่วมสมทบบริจาคเงินกว่าแสนบาทนะฮะก็ได้ทำตามสัญญาอันเป็นกุศลแล้วนะฮะทำเอาคุณก้องแล้วก็ชาวสกลนครทุกคนเนี่ยปลื้มมากเลยที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการที่แสดงถึงความรักแล้วก็พลังน้ำใจของคนไทยนะฮะทั้งชาติเลยทีเดียวนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีเหล่าแฟนนะฮะประชาชนชาวสกลนครเนี่ยนะฮะอีกหลายจุดที่คุณก้องไม่ได้ระบุไว้ได้ยื่นความจำนงนะฮะขอให้คุณก้องแวะไปด้วยนะครับอ๋อคือบางทีเนี่ยอาจจะวิ่งไปถนนเส้นหลักใช่ไหมบางทีเขาบอกว่าอยากจะให้วิ่งมาเลี้ยวมาเส้นนี้บ้างพี่ก้องก็เลี้ยวไปด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะพี่ก้องก็ได้อัปเดตนะคะเมื่อ9ชั่วโมงที่แล้วด้วยนะคะว่าสำหรับยอดเงินรวมเนี่ยคุณขา2,000,000 กว่าบาทแล้วนะ2,660,000 บาทนะฮะโอ้โหเมื่อ9ชั่วโมงที่แล้วนี่เองนะฮะใช่แล้วค่ะก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีนะคะก็มีศิลปินดาราหลายท่านเหมือนกันนะคะที่ร่วมเหมือนขออาสาไปรับบริจาคในจุดที่คุณตูนเนี่ยเขาแบบวิ่งไปไม่ถึงนะนี่เป็นบรรยากาศนะคะอัปเดตเมื่อคืนนี้เองที่ผ่านมาเนาะโอ้โหเขาบอกว่าที่ประตูเมืองใช่ไหมจ๊ะแล้วเมื่อคืนนี้พี่ก้องแบบก็กระโดดขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีเลยอะเอาหรอคุณเห็นใช่ไหมใช่ฉันดูอยู่ดูอีกแล้วดูอีกแล้วดูฉันดูตลอดเลยฉันชอบดูอะไรอย่างนี้จะลงใจเพราะฉะนั้นแล้วก็นี่นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศเมื่อคืนนั่นเองนะใครที่พลาดไปสามารถติดชมรับชมได้ผ่านทาง Facebook ของพี่ก้องห้วยไร่นะคะหรือว่า Facebook ของทาง9นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่เหล่าคนบันเทิงเนี่ยร่วมกันนะครับเขาเรียกว่าหาเงินบริจาคที่จะนำเงินเนี่ยไปสมทบในโครงการของ9คนละ9นะฮะบริจาคให้กับ11โรงพยาบาลทั่วประเทศไทยนั่นเองนะฮะเป็นเรื่องราวดีๆบางคนเนี่ยเขาอาจจะเงินเล็กๆน้อยๆของเราเนี่ยเราก็สามารถช่วยได้นะเพราะว่าเงินเล็กๆน้อยๆของเราเนี่ยนะฮะรวมกับใครอีกหลายๆคนเนี่ยมันสามารถต่อลมหายใจให้กับใครอีกหลายคนได้เช่นเดียวกันใช่แล้วค่ะขอบคุณข่าวนี้กันด้วยนะคะกับไทยๆ Mouth to Mouth ของเราค่ะไทยๆเมาส์ทูเมาส์ไทยๆคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง